เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ใครที่ชื่นชอบรถยนต์ตระกูลมินิน่าจะถูกใจกับสมาชิกใหม่ล่าสุด Aceman รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมการขับขี่แห่งอนาคตและยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามินิ Aceman คันนี้ได้รับการออกแบบให้คงความล้ำสมัยในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสไตล์ความเป็นรถยนต์มินิได้อย่างยอดเยี่ยมครับบริษัทตั้งใจผสานระหว่างสไตล์ของรถยนต์มินิคูเปอร์และมินิคันทรีแมนเข้าด้วยกันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหน้าตารถมินิแบบใหม่นี่แหละครับโดยมินิ Aceman มีความยาวตัวรถอยู่ที่ 4.05 เมตรกว้าง 1.99 เมตรและสูง 1.59 เมตรครับพร้อมโครงสร้างตัวถังแบบ3ทางสุดคลาสสิกกราฟิกที่หน้าต่างรอบด้านและหลังคาแบบใหม่พร้อมที่บรรทุกสัมภาระสุดโฉบเฉี่ยวครับมาดูด้านหน้านะครับก็โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบปิดทึบพร้อมกับแถบตกแต่ง LED รูปทรงแปดเหลี่ยมไฟหน้าแบบเมทริก LED โทนสีของตัวรถแล้วก็หลังคามีความทันสมัยครับเอาใจคนที่ชื่นชอบความสดใสไม่ซ้ำใครและขับขี่ได้ดังใจบนล้อเอาลอยขนาด20นิ้วในส่วนการออกแบบห้องโดยสารภายในรองรับได้ถึง5ที่นั่งครับเน้นการตกแต่งแบบกราฟิกโทนสีน้ำเงินเขียวและน้ำตาลเทาที่สำคัญก็คือเบาะโดยสารพวงมาลัยและส่วนต่างๆที่ไม่ใช้วัสดุที่ทำจากหนังครับส่วนด้านหน้ายังคงติดตั้งจอแสดงผลทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์เป็นหน้าจอ OLED ใหม่ใช้ระบบปฏิบัติการมินิ Operating System รุ่นล่าสุดซึ่งพัฒนาบน Android Open Source Project ครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆของรถยนต์ Aceman หรือว่า Mini Concept Aceman จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในงาน Gamescon 2022ณเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีกลางเดือนสิงหาคมนี้ครับส่วนแผนการผลิตเตรียมร่วมมือกับบริษัท Great Wall Motor ในประเทศจีนใช้โรงงานผลิตในมณฑลเจียงซูและคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในช่วงปี2023นี้ครับ